ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกทีวีไทยนะคะวันนี้วันที่28มกราคม2554ค่ะวันนี้พบกับดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะครับผมวัครพลทองตราดลนะครับแกนำกลุ่มนปช.ยืนยันนะคะว่าจะไม่ร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรตามที่นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ร้องขอเพราะว่ามีแนวทางเคลื่อนไหวต่างกันขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามเงื่อนไขของกลุ่มพันธมิตรไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศเสียหายค่ะนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝากข้อความผ่านเว็บไซต์ Twitter ชี้แจงเหตุผลที่รัฐบาลไม่สามารถทำตามเงื่อนไข3ข้อของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ทั้งการถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลกที่จะส่งผลต่อข้อเสนอให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุโขทัยเป็นมรดกโลกด้วยและหากยกเลิกบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือ MOU ปี2543ก็จะไม่มีกรอบเจรจาปักหลักเขตแดนซึ่งจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ส่วนการผลักดันชาวกัมพูชานั้นต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมและคงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเอาไว้ขณะที่แกนนำกลุ่มพันธมิตรก็นำภาพถ่ายกรณีกัมพูชาได้ขึ้นธงประจำชาติกัมพูชาในพื้นที่พิพาทบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระไปประกอบการแถลงกดดันรัฐบาลให้เร่งแก้ไขและกล่าวย้ำให้รัฐบาลทำตามเงื่อนไข3ข้ออย่างเร่งด่วนพลตรีจำลองศรีเมืองเปิดเผยนะคะว่ามีตัวแทนของรัฐบาลโทรศัพท์ขอเจรจาทางสาธารณะผ่านทางโทรทัศน์แต่ได้ตอบกลับไปว่าหมดเวลาเจรจาแล้วเพราะเป็นเรื่องเสียเวลาส่วนกรณีที่นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์แกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติจะจับมือกับกลุ่มนปช.เพื่อไล่รัฐบาลพลตรีจำลองนั้นก็ระบุว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มของนายชัยวัฒน์โดยกลุ่มพันธมิตรจะไม่เข้าไปแทรกแซงและปฏิเสธกลุ่มมวลชนใดๆที่ต้องการเข้าร่วมชุมนุมนางธิดาถาวรเศรษฐรักษาการประธานนปช.ระบุนะคะว่าจากการพบกับแกนนำกลุ่มนปช.ในเรือนจำยังไม่ได้มีการประสานจากกลุ่มเครือข่ายในการที่จะเคลื่อนไหวชุมนุมร่วมกันแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากแนวทางเคลื่อนไหวทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันมากการรวมศิลปะการตีกลองที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันของ3ชาติมาจัดแสดงบนเวทีเดียวกันนอกจากจะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ได้เรียนรู้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์โดยใช้ดนตรีเป็นสื่ออีกด้วยค่ะจะใช้นักแสดงเพียงแค่4คนแต่เสียงกลองที่ดังก้องอย่างพร้อมเพรียงก็ทำให้ผู้ได้ยินรู้สึกฮึกเหิมและคึกคักกับการแสดงกลองไทโกะของคณะชิชิบุยาไตไบยาชิจากประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นหนึ่งในการแสดงชุดเพรีพิพัฒน์สบัดชัยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษากลองไทโกะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมาแต่สมัยโบราณนิยมเล่นกันในงานเทศกาลเฉลิมฉลองโดยใช้บอกเวลาหรือประกอบการแสดงบนเวทีเชื่อกันว่าเสียงกลองใช้แทนเสียงฝนเสียงฟ้าร้องและเสียงของหิมะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการตีกลองไทโกะเพราะไม่เพียงต้องตีกลองให้เข้ากับจังหวะเท่านั้นแต่นักแสดงต้องตีเพื่อให้เกิดเสียงหนักแน่นจากมือทั้งสองข้างที่เท่ากันด้วยประชันฝีไม้ลายมือแบบไม่มีใครยอมใครกับการแสดงกลองเปิงมางระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งลีลาการตีกลองและมุกตลกที่เล่นกันสดๆสร้างสีสันและเรียกเสียงปรบมือให้กับผู้ชมเป็นระยะนับเป็นครั้งแรกของการได้มาแสดงร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์การรวมเอาศิลปะการตีกลองของทั้ง3ชาติมาจัดแสดงบนเวทีเดียวกันครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรักกลองได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาโดยการใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อสารสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยCome up with something. That looks good. That looks really good. People want to go on the internet and check out their friends. That's what the Facebook is going to be about. I'm talking about taking the internet. แม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์กจะไม่ได้ทำรายได้ถล่มทลายแต่ก็ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8รางวัลสำคัญรวมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและดารานำด้วย
หนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างปรากฏการณ์อะไรในเมืองไทยมากนักหากแต่ตัวเว็บไซต์ Facebook ต่างหากที่สร้างจนไทยเป็นประเทศที่ครองแชมป์ Facebook เติบโตสูงที่สุดในเอเชียจากยอดผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 320.5% รวมมีผู้ใช้แล้วเป็นตัวเลขทั้งหมดตอนนี้ถึง 5.4 ล้านรายแม้จะเป็นเพียงสื่ออีกประเภทที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่สื่อกระแสหลักไม่อาจให้ได้เนื่องจากสามารถอัพโหลดได้ทั้งคลิปภาพรูปภาพเสียงและทุกคนที่ครอบครองหน้าแอคเคาท์ใน Facebook สามารถเป็นสื่อด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ำจนหลายครั้งที่หากวุฒิภาวะของคนใช้ Facebook มีไม่เพียงพอก็จะสร้างความโกลาหลในโลกออนไลน์ได้ไม่ยากด้านเครือข่ายพลเมืองเน็ตเวิร์กก็เรียกร้องให้ผู้ใช้ทุกคนควรมีจรรยาบรรณเพราะพื้นที่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหากเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งต้องระมัดระวังในการแสดงความเห็นเพราะอาจสุ่มเสี่ยงต่อทั้งการหมิ่นประมาทและการยั่วยุให้เกิดม็อบออนไลน์ได้ไม่ยากอันนี้คือทั้งหมดของข่าวเด็กของเราคืนนี้นะครับคุณสิริมาทรงปิ่นผมอัครพลนอตรารุ่นพร้อมทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับปฏิบัติครับสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.